สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วกล่าวถึงกรณีที่ผบ.ตร.เตรียมเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.และตนเข้าเคลียร์ปัญหากรณีข้อพิพาทคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และลูกน้องตกเป็นผู้ต้องหาจนกลายเป็นข่าวดังตลอด2วันที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเผยว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับการประสานจากผบ.ตร.แต่ในฐานะที่ตนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการติดต่อมาก็จะเข้าไปพบทันทีโดยหลังจากนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้อีกเพราะไม่อยากให้สังคมมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทะเลาะกันอีกทั้งผู้บังคับบัญชายังมีความกังวลในกรณีดังกล่าวพร้อมย้ำว่าในเรื่องนี้ไม่ใช่การทะเลาะกันแต่เป็นการนำหลักฐานมาโต้แย้งในข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมบอกว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจทุกนายที่ต้องไขข้อเท็จจริงให้ปรากฏเมื่อสื่อมวลชนถามว่ารู้สึกหนักใจหรือไม่กับการทำคดีดังกล่าวพลตำรวจตรีจรูญเกียรติตอบว่าตนไม่หนักใจแต่กลับเป็นการทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพื้นที่สีขาวมากขึ้นแต่ขออย่าให้สัมภาษณ์กดดันและข่มขู่พนักงานสอบสวนตนขอให้ทั้งสองฝ่ายทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่อย่าแถลงออกสื่อด่าแต่องค์กรของตัวเองหากยังไม่หยุดตนจะใช้สิทธิ์ในการเป็นตำรวจออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท้าให้ตรวจสอบตำรวจที่เรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าหากมีหลักฐานก็สามารถนำมายื่นให้ตรวจสอบได้โดยหลังจากนี้ตนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้จะให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองในคดีดังกล่าวนอกจากนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติยังฝากถึงนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผู้ดำเนินรายการช่องดังที่ออกมาระบุว่าความขัดแย้งระหว่างตนและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นเกิดจากคดีกำนันนกซึ่งไม่เป็นความจริงในคดีกำนันนกนั้นตนยอมรับว่าเป็นผู้ทวงความยุติธรรมให้กับผู้กำกับเบิ้มซึ่งตอนนั้นคณะกรรมการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นจะเอาผิดผู้กำกับเบิ้มทั้งที่ผู้กำกับเบิ้มนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและผู้กำกับเบิ้มยังโดนมาตรา157ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ตนรับไม่ได้อีกทั้งต้นเหตุของการฆ่าตัวตายของผู้กำกับเบิ้มนั้นเกิดจากการถูกกดดันจากคนบางคนซึ่งในเรื่องนั้นก็จบไปแล้วดังนั้นนายใดในฐานะที่เป็นสื่อควรจะนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์อย่ายุยงให้คนทะเลาะกันตนมีอุดมการณ์ทำงานในวงการนี้มานานหลายปีไม่เคยนำเรื่องส่วนตัวเข้ามายุ่งในคดีหากมีปัญหาจะสอบถามก็ให้ติดต่อประสานมาหรืออยากให้ตนไปออกรายการก็ได้